เกษมกเกษมวิโรจข่าบ้าน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 ขาบ้านเ้อเอาสิไม่ต้องพูดไม่ต้องมาพูดให้ฟังพูดเองได้หูได้ยินชัดเจนฮะคขาบ้านขาบ้านสวัสดีคุณครับเนิร์ด บอลครับกับเนดาครับวันดีคาบานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ, <Come on! S 1> รบเปิดบ้านโอทัฟฟอร์ดคาบานให้กับลิเวอร์พูลนะครับก็เลดวอ์ศึกแรกของปีฤดูกาล 2024- 2025ก็คาบาน0ูนยประตูต่อ3นะฮะก็เหนื่อยแล้ว <laughs> ก็คาบ้านวันนี้ก็นะจะไม่พูดอะไรให้มันมากมายไปกว่านี้แล้วนะฮะก็ยอมรับสภาพนะครับ คือเอาจริงๆนะเราพูดตรงๆเลยเนะาะการเจอลิเวอร์พูลไวเนี่ยมันก็มองได้2แง่แง่ที่1คือลิเวอร์พูลเขาเปลี่ยนโค้ชนะฮะอาร์เน,นสโอตเข้ามาคุมทีมนะครับก็ยังไม่ได้เจอเกมที่เข้มข้นมากนะครับนี่ก็ถือว่ามาเป็นนัดที่3ที่มาเจอแมนยูเลยนะครับศึกแดงเดือดนะฮะก็ถือว่าได้ เบิกเลิกนะฮะแต่ก็เบิกเลิกไปในมุมที่ว่าเมื่อกี้เขาพูดแล้วนะฮะเป็นสติที่น่าจะเป็นโค้ชคนแรกนะฮะนับแต่สมัยเขาบอกโอ้โหข้อมูลจากโคศกนะฮะที่เขาอธิบายนะฮะนับแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะคะรับลิเวอร์พูลกับโค้ชใหม่นะฮะยังไม่เคยเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน ศึกแรกของเขาได้มาก่อนนะฮะมีอันเนซอตนี่แหละที่ทำประสบความสำเร็จนะฮะอ่ะเรียบร้อยใส่ตีมีไว้ทําลายครับเออก็อ่ะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปก็คือนั่นะแหละเรามองในมุมหนึ่งคือถ้าเกิดสูตรว่ามันก็จะเป็นจุดวัดของทางอันเดซอเหมือนกันเนาะแต่พอสองนัดแรกะเขาทำฟอร์มได้ดีมากนะครับพอมันเป็นเรื่องของความมั่นใจนักตงนักเตะเหมือนกับทุกอย่างมันคือ อก็พูดตรงๆเลยว่าสมบัติที่ทางเจเกนคอปทิ้งเอาไว้เนี่ยยังมีคุณตี้ที่ค่อนข้างสูงเลยแหละนะครับมันอาจจะแค่มีการปรับทิศปรับทางในการเล่นนิดนึงจากเดิมที่ว่าเกมของเล m แมชชีนเนาะก็คือโอ้โหเล่นแบบบา้าคลั่งมากนะฮะยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะหาทางบลุก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 ลุบุกๆๆบุกๆๆๆนะฮะเป็นเกมที่เรียกว่า แฟนลิวภูมก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันมากเลยว่ะแม่งดูเจอกันลิเวอร์พูลสมัยเจอกันคอามันโคตรมันเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอมาดูอันนี้ซอสมันก็จะแบบอีกทรงหนึ่งนะฮะแต่ผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่าอันนี้ซอสในรูปแบบเนี้ยกับลิเวอร์พูลในทิศทางเนี้ยผมว่ามันทําให้มันเซฟผู้เล่นเนาะมันเซฟพลังงานมันเซฟอันเอนเตอร์เทนเนต์อะไรต่างๆที่เขาจะต้องใช้เวลาในการเล่น90นาทีอะไรอย่างเงี้ย ก็เขาบอกว่ามันเป็นการแก้จุดหลวมของลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่ฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยที่ว่าลิเวอร์พูลมักจะเสียพลาดง่ายๆกับเกมตั้งรับอะไรเงเนาะแต่คือวันเนี้ยผมว่ามันมีหลายๆแง่งที่มันพูดในแง่งดีของลิเวอร์พูลได้เลยครับผมว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เจอแรงกดดันมากผมว่าลิเวอร์พูลในมุมของอดซอสเขาพยายามจะให้นักเตะรีแลกซ์ในการเล่นนะฮะและขณะเดียวกันพอ จังหวะไหนที่มันมันสามารถทําประตูได้ก็พยายามที่จะบุกเข้าไปนะครับก็คือยังมีทรงของความเป็นเจคเกนคอปสไตล์อยู่อยู่บ้างเนาะแต่ขณะเดียวกันเมื่อถึงจังหวะที่ว่าแบบเออเฮ้ยถ้าเกิดจังหวะมันมันลุกขึ้นไปแล้วมันไม่ได้จริงๆก็พยายามที่จะเซฟตัวเองไว้เซฟพลังงานแล้วก็พยายามที่จะแพ็คเกมให้มันดีกันหน่อยแต่โอเคก็มันก็เป็นในมุมที่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงมาบีบแมนยูมากด้วยนะครับ พูดไปพูดมาแป๊บนึงนะนี่เราเชียร์แมนยูหรือเชียร์หรือว่าพูลกันแน่วะเอา้าเลิเวอว่าพูลเล่นดีก็ต้องชมแล้วเราก็พูดตรงๆนะฮะอ่ะวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับก็ความจริงลืมบินไปนิดหนึ่งนะฮะก็เกินนิดหนึ่งนะฮก่อนที่ว่าเราจะเข้าสู่ศึกแดงเดือดน,นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็มีการปิดตลาดไปเรียบร้อยพร้พอมๆกับทุกๆท,ทีมในพรีเมียร์ลีกแหละนะครับทักงอีก19ทีมนะครับก็โอ้วันสุดท้ายก็ถือว่า ฝูรตลอบใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะก็ถือว่ามาเป็นการทั้งอําลาแล้วก็เป็นการต้อนรับนักเตะใหม่ของเรานะครับเริ่มต้นด้วยการอําลาครับสนักเตะที่ก็ได้ออกจากทีมไปซึ่งคนนึงก็ออกแบบถาวรไปเลยส่วนอีกคนนึงก็กึ่งกึ่กงถาวรใช้คํานี้แล้วกันคนแรกก็คือสกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับย้ายไปอยู่นาโปลีนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับก็คือผมอาจจะแสดงตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมานะว่าสกอตต์แม็กโทมิเน่เนี่ย เป็นนักเตะที่ผมมันทําให้เทนทักคดหลอนน่ะหลอนกับการที่เชื่อว่าการส่งแม็กโทเมเนลงไปมันจะเปลี่ยนเกมได้อะไรได้อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นในมุมที่ว่าพอไม่มีมันก็ทาให้อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าวันเนี้แม็กโทเมเนยังอยู่กับทีมเราอ่ะก็ไม่แน่เหมือนกันนะมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาได้เช่นกันนะแต่ก็ทําไงได้ครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมามันมันมีปัญหามากกว่ามันสร้าง ประเด็นที่มันน,น่าชื่นชมอะ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าแมคโคเมเนียเขาก็ได้ไปออกจากแมนยูแล้วก็ไปพบกับความท้าทายใหม่ๆในลีกอิตาลีนะครับก็รอดูเขาจะประสบความสำเร็จขนาดไหนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นคนที่ออกไปไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็คือยังอยู่ในแดอลงกฤษนี่แหละนะครับก็คือจาร์ดอนซันโชนะครับก็เป็นการย้ายตัวแบบโรนนะครก็คือเป็นการยืมตัวนะครับแต่ขนาดในการเป็นการยืมตัวที่มีการใส่ออปชั่นซื้อขาดเอาไว้แต่ อันนี้จีหนึ่งนะฮะออปชันซื้อขาดของเขาเนี่ยผมฟังตอนแรกก็ยิงจึก๊กนิดนึงฮ <c oughs> คูเป็นเชลซีคูรู้สึกไงดีว่ากับการเห็นออปชันเนี่ยคือมันเป็นออปชันซื้อขาดที่ระบุว่าถ้าเกิดทีมทําอันดับได้ระหว่าง1นึถึงสิี่ออปชันซื้อขาดจะอ่าออโตเมติกทางานทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าหลุดจากอันดับ14ลงไปอันดับสิบ้าจนถึง20 <c oughs> ก็พูดง่ายว่าลุ้นตกชั้นอะ่ะเต็มตัวก็ <c oughs> <c oughs> ไม่จะเป็นที่จะต้องซื้อขาดซันโชได้นะฮะเ <c> อ <oughs> <c oughs> แต่ก็เซล,ลซีเขาก็รับไงเขาก็แบบว่าเออแบบเขาก็คงจะแบบอมองคอนดิดหนึ่ง,งยังไงจะแช่งกูเหรอ <c oughs> ขอโทษนะมึงแช่งกูมึงดูสภาพตีมึงก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มึงคิดกัน,นได้ปะนะอ่านะครับแต่ก็พห้ที่ผ่านมาเนาะดาม,มงดราม,ม่ามันเยอะกับซันโชเนาะแต่ก็นั่นแหละครับผมว่าถ้าเกิด เขาได้ไปอยู่ในที่ที่ดีบรรยากาศที่ดีขึ้นก็ขอให้เขาโชคดีกับกับการเรียกฟอร์มที่ดีกลับคืนมาแล้วกันนะฮะกับเจอรอนซันโชนะครับส่วนคนสุดท้ายนะครับก็แต่ยังไม่ได้เห็นในวันนี้ก็คือยังไม่ได้มีโอกาสในการลงสนามนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวสำรองด้วยนะครับก็คืออูกาเต้นะครับมาเนลอูกาเต้นะฮะก็ได้ย้ายจากปารีสแซงต์แชงเกงเรียบร้อยแล้วมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเป็นนักเตะที่เอาจริงๆนะ <laughs> สิ่งที่เราจะพูดต่อไปหลังจากเนี้ย ผมพูดได้เลยว่ามันทําให้อูกเต้ตอนเนี้ขนทางในการที่จะเป็นนักเตะตัวจริงในแมนยะูเนี่ยสดใสขึ้นเยอะเลยนะครับนะครับก็แสดงความยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปเห็นความเก่งกาจของนักเตะคนนี้ในมุมของเซนเตอร์มิดฟิลด์นะครับก็เข้าไปถึงส่วนของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับก็พูดถึง11ตัวจริงของเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับนัดนี้นะครับ อังเดโอาน่ายังเป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมนะครับมีมาสลาวีเป็นแบ็กขวานะครับเราก็มีดีโกดาโลยืนแบ็กซ้ายนะครับอีกแล้วนะฮะก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะฮะในจังหวะเวลานี้นะครับมัสเตเดลิกนะครับได้ลงเป็นตัวจริงนัดแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแทนตำแหน่งของแฮร์รี่มาควายนะฮะเราก็ลิซโดมัสเนตก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ยืนคู่กันนะครับคาเซมิโลนะครับแล้วก็คอปปี้เมนูนะครับก็ยืนเป็นมิดฟิลด์เซ็นเตอร์นะครับผมส่วนอาร์เลฮัน โดกานาโชนะครับอันนี้ก็ได้โอกาสในการลงมาเป็นตัวจริงนะครับตัวแทนของอาร์มัดดิอาโรนะครับผมในตำแหน่งหน้าขวานะฮะมาครตลัดฟอร์ดเป็นหน้าซ้ายนะครับผมมีบูโรฟานัสนะครับเป็นลงมาเขาเนี้ยลงมาเล่นในตำแหน่งที่ัวเองถนัดก็คือตำแหน่งเบอร์8นะครับและโจชัวเซ็กซี่นะครับก็มาเป็นกองหน้าตัวหลัก ตัวเป้านะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ลงตัวจริงเป็นนัดแรกนะครับกับแมนยูนะฮะก็มาว่ากันเลยนะครับกับเกมทั้ง90นาทีของศึกแดงเดือดนัดแรกในปีนี้นะครับผม <c oughs> ก็วันนี้นะครับผลพูดก่อนว่าอ่าพอเราเล่นกับลิเวอร์พูลในยุคข,ของอร์เนสโลตเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือเราจะเจอเกมบีบเกมเพสซิ่งที่มันถือว่าอัตราของมันมันจะ ลดลงไปพอสมควรนะฮะทำให้ทีมเราค่อนข้างจะเล่นกันได้ตั้งตั้งตัวได้แหละพูด,ดง่ายๆนะครับสามารถที่จะโอเคมันอพอจะรักษาในแง่ของการโพสเซชันได้อะไรอย่างเี้นะครับการส่งบอลไปมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูแล้วแต่ที่เห็นเนี่ยโพสเซชันของทางแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยทั้ง90นาทีนะฮะ p อ s เชันอยู่ที่53กับ47โอเคเราอาจจะดูคองบอลได้มากกว่านะครับิเวอว่าูลอาจจะคองบอลน,น้อยกว่าแต่ขนาดเดียวกันก็อย่างที่บอกครับพอลิเวอร์พูลเขาเล่นพยายามที่จะช่วยรักษาเอเนจีของนักเตะในการเล่นเพสซิ่งให้มันน้อยลงเน้นแบบจังหวะการเข้าในบางจังหวะขั่นนั้นเองอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยทําให้วันนี้เราอาจจะคองบอลได้ดูเยอะกว่าหน่อย,น,อยน่อยนะฮะแต่ขนาเดียวกันครับสิ่งที่ ิเวอร์พูลยังคงมีอยู่แล้วก็ยังคงชัดเจนก็คือการทำเกมลุกนะฮะแล้วก็โอกาสในการทำโอเคมันอาจจะมีช็อตออฟทารเก็ตเยอะกว่าแมนยูไปนิดนึงนะฮะห้าต่อ6นะฮะ แต่ช็อตออนอะเกตก็คือ3าสนะฮะแรงขนาดเดียวกันปิดโป้งได้เปลี่ยนโอกาสในการทําประตูกลายไปเป็นลูกทั้งหมด3ลูกได้ด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3ลูกนะครับก็เกิดขึ้นจากนักเตะ2คนนะฮะในตําแหน่งกองหน้านะครับหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับหน้าซ้ายคือหลุยดีอาร์สครับสลูกนะฮะส่วนหน้าขวาก็คือโมเมตซาร่านะครับตัวแสบคนเจ้าเดิมที่แฟนแมนยูจดจําได้เป็นอย่างดีนะฮะลงทีไรยิงแมนยูทุกทีนะครับก็คราวนี้นะครับเรามาเจาะจง เพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเอาจริงก็อย่างที่บอกครับลิวอพูอาจจะไม่ได้เล่นเกมเพสซิ่งหนักหน่วงเท่ายุคเจนค็อปนะครับแต่เมื่อเขาจะทาจังหวะเกมลุกได้เขาก็ยังมีจังหวะที่ค่อนข้างคมนะฮะและขณะเดียวกันก็โอ้โหลูกแรกก็เกือบจะน้ําตาไหลตั้งแต่6กเจ็นาทีแรกนะฮะ <laughs> เทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับเติมมันนะฮะเติมบุกบุบบุบ,บ,บ,บุขึ้นไปนะครับแล้วก็ ยิงประตูได้ด้วยนะครับแต่ก็ติดว่าเอาจริงมันก็เป็นจังหวะคล้ายๆกับที่แมนยูประเชิญหน้าเมื่อเมื่อครั้งก่อนก็คือลูกที่อาเลฮันโดกาลาโชเนี่ยควรจะยิงเข้าไปได้แต่ขณะเดียวกันมันไปโดนเท้าของทางซกเซ่นะครับทำให้มันถูกมองเป็นลูกลํำหน้าไปซึ่งคราวนี้ก็เป็นอารมณ์เดียวกัน,นครับก็คือตัวของเทนอเล็กซนเดอร์อโนนะครับก็ ยิงเข้าไปได้แต่มันมีจังหวะที่บอลไปสกิดโดนเท้าของซาร่านะครับโอเวสซาร่านะครับก็ถูกมองเป็นลูกที่แบบว่าอ่ะก็นั่นไปนะครับก็ถือว่าเป็นล้าหน้าไปนะครับก็เออแมนยูก็หายจะจหแฮคอขึ้นมาได้นะฮะก็หวังแค่ว่าโอเคเอ้ยหลังจากนี้เฮ้ยสติกลับมาเว้ยเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเราอย่ามาพลาดกับอะไรแบบง่ายๆอย่างนี้นะฮะก็โอเคแต่หลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่า อยู่ในจุดที่ค่อยสบายใจหน่อยขอยจะว่าค่อยสบายใจก่อนนะเกมลุกก็ทําได้ค่อนข้างระดับหนึ่งไม่ถึงกับเพอร์เฟกนะฮะแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหญ่ๆใ,ในวันนี้ในช่วงครึ่งแรกก็แน่นอนครับหลายคนเพ่งเล็งไปที่พี่คนนี้แน่นอนครับคาสเซมิโลนะครับก็จะบอกว่าพี่เขาหมดไหม มันไม่เชิงขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือความพลาดความผิดที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเขาโดยตรงสองลูกเลยก็คือลูกที่ลุยดิอาสกับโมเมซาร่าช่วยแอดซิตทั้งสองลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นเริ่มต้นมาจากจังหวะความผิดพลาดของคาเซบิโลทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้ผมเริ่มตั้งคำถามว่าคือโอเคถามว่าแรงหมดไหมแรงมันไม่หมดหรอกแต่เหมือนวันนี้ ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่ากับตัวเขาเนาะหลังจากที่เขาก็คงจะทราบว่า ตำแหน่งของเขามันอาจจะไม่สเกลแล้วเพราะว่าตอนนี้เขามีตัวอุกาเตาเข้ามาแล้วนะครับในตำแหน่งที่ถือว่าตำแหน่งเดียวกับเขาแหละพูดง่ายนะฮะแต่ผมก็ำลังคิดว่าเอาจริงถ้าเกิดกาเซมิโล่เนี่ยเขาคนแบบพิคิกเหมือนประมาณ2อสปีก่อนนะเขาต้องมองว่านี่คือการแข่งขันนี่คือการที่จะไปผลักดันให้เขาต้องทําได้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาอาจจะภาวะรวัวงอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่าและขณะเดียวกันวันเนี้ยเขาเหมือนเขาจะเมเหมิเหมือนเขาจะมีความผิดพลาดช้าจังหวะ2จังหวะอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่า ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเหมือนประเคนนะครับประเคนให้ลิวอรคพูได้รับโอกาสแล้วลิวอร์พูก็ไม่ทิ้งโอกาสนั้นไปอย่างง่ายดายด้วยก็คือสามารถให้มันเกิดเป็นลูก2ลูกกลับมาได้นะครับก็สมควรครับที่จะต้องเปลี่ยนตัวออกสถานเดียวเลยเพราะผมมองว่าทั้งที่เอาจริงวันนี้ตัวสำรองของเราแต่ละคนนะพูดตรงๆนะ โอ้โหเป็นตัวสำรองที่เขาทข้งเศร้านะครับมีโกมาสองคนด้วยซ้ำนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็คือโอเคมันก็จะมีตำแหน่งที่เป็นตัวลุกอยู่เล็กน้อยนะครับนอกนอจากนั้นคือเน,เน้นเกมลับอย่างเดียวเลยนะฮะเออก็เหนื่อยใชนะฮะก,กับการเห็นตัวสำรองแบบนี้นะครับแต่มันก็ต้องเปลี่ยนอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติยังยื้อ ปล่อยให้พี่คาซิมิโร่แกยังอยู่ในครึ่งหลังอะผมว่ามันมีโอกาสมากที่มันจะหมูหกไปอีกอะ่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหตุที่อ่ะโอเคแน่นอนพออย่างนั้นปุ๊บเขาก็เอา ชอปบี้คอรเยอร์ซึ่งความจริงมันก็มันคนบอกตั้งแต่คนนี้เป็นดาวรุ่งเน,ะนาะขณะเดียวกันก็คือไม่อยากส่งเขาลงไปในเกมที่มันกดดันส,งสูงๆอย่างเกมนี้แต่ในเมื่อตอนนี้อุกเต้เราใช้งานไม่ได้เพราะว่าลงทะเบียนไม่ทันเนาะปัญหาที่หนึ่งนะฮะส่วนตำแหน่งอื่นๆที่เป็นกาลางรับเนี่ยเราก็อ่ะแน่นอนพอเราพูดถึงสุดท้ายเราก็กลับมาพูดถึงชื่อของสกอตแมกโทมิน่อยู่ดีการไม่มีสกอตแมกโทมิน่ปุ๊บอ่ะคราวเนี้ยก็กลายเป็นว่า1ตัวเลือกหายไปนะครับถึงแม้ว่า แ็กคโทมิเน่เขาจะเป็นคนที่รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ได้เล่นกลางรับได้ดีขนาดหลอกแต่ขนาดเดียวกันมันก็ยังมีโอกาสในการเปลี่ยนเป็นกลางบ็อกทูบ็อกอะแล้วมันก็จะเกิด ในการเติมเกมเกมลุกอะไรเงี้ยที่ที่มันอาจจะมีประสิทธิภาพที่มันโอเคหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่พอวันนี้ไม่มีมทัวร์เมนต์ปุ๊บเนี่ยแหละคราวนี้มันเลยหวยไปลงที่คอเยอร์นะครับแล้วก็ดีไหมผมพูดได้เลยว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถามว่าขิเลถ,ถึงขั้นแบบล้มเหลวไหมผมว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นเหมือนกันใช้คาว่ากลางๆคอนมาทางล่างๆแล้วกันนะฮะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกได้เลยว่าเออแบบเขาจะสามารถที่จะเป็นตัวจริงหรือขับเคีียวแข,ข่งขันกับ ตัวอูกาเต้ได้แหละพูดง่ายๆนะครับนี่แหละฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บพอเปลี่ยนเอาคาริเมิเล่ออกไปแล้วคอรเยอร์เข้ามานะครับเกมก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะแต่มันก็เป็นแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นที่เราสึกว่าเออเฮ้ย,เ,ยเราเรามีจังหวะที่เราสู้โต้ตอบได้ดีแต่ก็อย่าลืมเช่นกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพอเขานำสองศูนย์ะแล้วมีลูกที่สามตามมาลูกที่ว่าซาร่าห์ยิงไปอีกอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เขาแบบว่าสบายใจมากขึ้นเล่นรีลนนแลก 80ได้หรือเปล่าก็อาจจะได้นะก็อาจจะเป็นเหมือนกับหลักชัยไม่ไสโตนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดทำลายถสตินะครับเดิม70กลายเป็น80และเล่นที่โอทัฟฟ์อะไรเงี้ยนะฮะก็ได้เช่นกันแต่เขาก็เขาเขก็คงมองหลัว่าเขาอยากจะเซฟพลังงานนักเตะเซฟอะไรต่างๆให้มันแบบอ่ะโอเคเล่นกับสบายอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ก็เลยทำให้โอเคหลังจากนั้นก็คือช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่แมนยูเราอือได้บ้างนะครับแต่ก็ยังขาดความคมยังขาดความเป๊ะใน หลายๆจังหวะนะครับก็เลยส่งผลให้เราแพ้ศูนย์ประตูต่อ3นะครับแล้วก็คาบ้านนะฮะนี่คือการจะพูดคาว่าคาบ้านครั้งสุดท้ายของวันนี้แหละ <c oughs> พูดไปก็เจ็บปวดไปอะแต่ทำไงได้นะครับก็สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เป็นเลเซอร์น n นะฮะให้แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดต้องทำอะไรให้มากกว่านี้ ให้ดีกว่านี้ในนัดต่อไปนะครับความจริงอะ่ะมันควรจะต้องมีแรงฮึดเนาะกับการเล่นแดงเดือดเนาะแต่พอแมนยูในช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนกับการปรับจูนมันยังมันยังไม่ลงตัวมันยังแบบ มันยังมีความอะไรบางอย่างที่แบบนักเตะยังฟิตไม่พอองค์ประกอบของคนที่ควรจะเล่นได้มันเหมือนมันยังขาดขาดไปไอ้หลังอย่างล่าสุดเมสันเมส์ก็มาเจ็บอีกอะไรอย่างนี้นะครับคนที่เราซื้อมาแทนที่จะได้ลงแทนที่จะมีคนที่เอามาเลือกโอเคกลายเป็นว่าตอนนี้เราหายไป2นะฮะไปทั้งเรดี้โยโร่นะครับและขณะเดียวกันอูกเต้ก็ยังลงมาไม่ได้นะครับนี่ยังไม่รวมกับพูดง่ายกองหน้าของเราวันนี้เราอาจจะ ส่งตัวของทางเซอร์เซ่ลงเนาะแต่ผมก็พูดตรงๆเลยว่าเซอร์เซ่วันนี้มันมีทั้งจังหวะที่โอเคและจังหวะที่ไม่โอเคและขนาดเดรยวกันจังหวะที่ไม่โอเคส่วนใหญ่ก็คือชัดเจนเลยว่าเซอร์เซ่วันนี้ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับความเร็วของพีเมลิกได้ผมเห็นหลายๆจังหวะที่เขาไม่สามารถพลิกบอลได้เห็นหลายๆจังหวะที่เขาไปไม่ถึงบอลแล้วกลายเป็นว่าโดนลิวพูลโฉบตัดเก็บ อะไรอย่างนี้แล้วขนาดบบกันเมื่อมีจังหวะทําทได้ก็ยังเป็นมันเหมือนกับเขายังไม่ลงล็อกกับการที่เขาจะสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสในการทำประตูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละครับคือวันนี้มันก็เป็นแรงกดดันหลายๆอย่างที่แมนยูมันอยู่ในจุดที่ทีมมันสภาพทีมมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแหละนะครับคือถ้าเกิดเรามีตัวเลือกอย่างเราพุดคอยลุนเนี่ยผมว่าก็ยังมองในแง่หนึ่งว่าโอเคเราปล่อยคอยลุนลงไปเล่นกกอนอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งอะเราค่อยค่อย พาตัวของเซนะครซบลงมาเก็บประสบการณ์อะไรอย่างนี้อาจจะยังดีเสียกว่าด้วยซ้านะครับก็พูดกันขนาดนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงและวันนี้เรียกว่าภูเก็ทาหน้าที่ได้ด,ดีจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะฮะในขั้นต้นของทางโค้ชใหม่ของลรเวอว์พููอันนี้สลตก็ถือว่าทำให้ตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนลรเวอร์พููหลายๆคนน่าจะชื่นใจนะครับและคืนนี้ก็คงชื่นใจเป็นพิเศษก็ชนะคู่ปรับตลอดการได้ อย่างนี้นะฮะก็คงจะยิ้มต้องมีความสุขนอนหลับฝันดีลาติสวดกันไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นจังหวะที่หลายๆอย่างมันเอื้ออำนวยกับทางลิวพูมากกว่าและลิวพูสามารถเก็บกินตรงนี้ไปได้นะครับยินดีกับลิวพูแล้วกันนะครับแต่ก็แน่นอนครับเรายังมีโอกาสในการเจอกันอีกนะฮะคุณวันนี้ผมให้คุณไปก่อนวันหน้าค่อยว่ากันใหม่ <laughs> จะพูดว่าวันหน้าอ๋อ ผมจะเอาคืนไม่กล้าพูดขออนุญาตพูดว่าออค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะอ่ะนะครับแล้วก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนิร์ดบอลนะฮะก็อาจจะเป็นในเชิงชื่นชมเลี้ยวผูเยอะหน่อยนะครับวันนี้ <c oughs> แล้วก็ตำหนิทีมตัวเองประมาณพอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่หัวร้อนไหมหัวร้อนนะผมก็พูดตรงว่าหัวร้อนแหละ อ่ะถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้เทนทักเอาไหมผมมั่นใจว่ายังไงมันไม่มีผลกับเทนทักอยู่แล้วสำหรับนัดนี้นะครับจากความใพ่แพ้นี้นะครับแต่มันก็จะเป็นเหมือนกับแผลแผลหนึ่งที่เทนทักก็ได้สร้างเอาไว้แล้วให้ทางเซอร์จิมแล้วก็ทีมงานหลักบ้านได้รับรู้นะครับว่าโค้ชคนนี้ก็อืมอืมอยังไงดีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมว่ามันยังไม่น่าจะโดนปลดหลังจากนัดนี้หรอกนะครับผมว่าคงต้องให้โอกาสเขาอีกประมาณสักเจ็ดแปดนัด และพอด้วยความที่ว่าโอเคนักเตะที่ซื้อมาใหม่ยังใช้ไม่หมดเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูแหละผมว่าเขาคงจะรอให้มันจังหวัดทุกอย่างมันลงตัวสักสิบนัดแหละแล้วมาประเมินกันว่าก่อนจะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสช่วงที่จะเป็นช่วงแบบโอ้โหความเข้มข้นสูงมากของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมถ้าเกิดสภาพทีมมันดีขึ้นเก็บแต้มได้เยอะ เก็บผลการแข่งขันได้โอเคสามหมายถึงว่าเก็บ3าแต้ม1แต้มอาจจะมี3แต้มเยอะหน่อย1แต้มมีบ้างปรับไปหลุดแพ้บ้างเป็นบางจังหวะอะไรอย่างนี้นะครับอย่างน้อยก็คงจะพอเซฟเทนทางกได้แหละอย่างที่ผมบอกนะครับขึ้นอยู่กับการเลือกของอ e ีเนออสเลยว่าเขามองเทนทากยังไงและเกิดสมมติว่าเทนทากมันไปต่อไม่ได้ก็ ตามนั้นเลยครับไม่เซฟอะไรทางนั้นครับแต่ผมแค่ยังไม่ผลักดันให้มันเกิดการไล่เขาในจังหวะน,นี้เพราะผมว่าไล่จังหวะน,นี้อันตรายอยู่เหมือนกันอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับความรู้สึกที่มีต่อแมนยูในวันนี้นะครับเจอก็นใหม่โอกาสหน้ากับเนิร์ดบอลวันนี้ลากกัไปก,ก่อนสวัสดีครับ